เกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5มิสยูนิเวิร์ส2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาอ่านเกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5มิสยูนิเวิร์ส2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาเสืองามเอี่ยมวันที่15มกราคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมิสยูนิเวิร์ส2022รอบสุดท้าย86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วบนเวทีนิวออร์ลีนส์มอริเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยหลังจากโดนทัวร์ลงเมื่อไม่กี่วันก่อนกับประเด็นน้ำตาลชลิตาคอ5ประเทศสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส2022ระบุท็อป5คือราซาวโดมินิกันรีพับลิกปุยโตริโกเวเนซุเอลา USA พี่จะเคยว่าไงจนต้องออกมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าฉันเลือกไม่ได้อย่ามาทัวร์ลงนะแต่ฉันว่ายังไงไทยเราก็เข้าอันนี้ดูจากโดยรวมจบปิดแถลงการนอนละฉันไม่ใช่กรรมการไกลอย่าคิดมากดูตามหน้าจออื่นละพี่จะเธออย่าคิดมากตูไม่ใช่กรรมการไม่ได้ใส่ไม่ใช่ไม่เชียร์ไทยจะบ้าตายไม่เชียร์ได้ไงใครก็อยากได้มงทั้งนั้นแหละแค่ดูตามที่เห็นแค่นั้นเชียร์ให้สนุกเคารพซึ่งกันและกันงานนี้แฟนนางงามบางคนกลับมาดูโพสต์ดังกล่าวต่างพากันขนลุกเพราะผลดังกล่าวตรงเป๊ะๆแบบไม่พลิกโผเลยทีเดียวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คนมิสยูนิเวิร์ส2022นางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์แอนนาเสือเฉิดฉายในชุดประจำชาติสวยสะกดบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2022ทนายดังเผยลีน่าจังเจอวิบากกรรม15ปีหลังสองลูกสาวที่มหาเสียงจมน้ำดับออกมาล่าสุดเจ้าตัวชี้แจงดวงตกกรรมเก่า15ปีตามหลอกหลอนวิบากกรรม15ปีทนายดังเผยปมลีน่าจังหลังลูกสาวทั้งสองคนของอดีตหัวหน้าทีมหาเสียงจมน้ำดับออกมาแจ้งเรื่องราวทนายรณรงค์แก้วเพชรออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงแม่ลีน่าจังที่ช่วงนี้มีเรื่องราวดราม่าถล่มทลายมากมากหลายเรื่องว่าลีน่าจังกำลังดวงตกกรรมเก่า15ปีตามหลอกหลอนก่อนจะเผยเป็นภาพเด็ก3คนพร้อมข้อความว่าลูกสาวทั้ง2คนของอดีตหัวหน้าทีมหาเสียงลีน่าจังที่แพร่ทักมาหาแม่กดโทรยิบยิบหาทนายรัชพลเลยเพราะไม่มีสายตรงผมพร้อมทั้งบอกอีกว่าเรื่องบางอย่างถ้าผมพูดออกไประวังจะไม่เหลือที่ยืนในสังคมนะพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิบากกรรมเก่า15ปีโดยทนายรณรงค์ยังได้เผยผ่านคลิปในช่อง YouTube บทนายคู่ใจของตัวเองด้วยว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะมีเด็กๆมาร้องเรียนกับตัวเองคงรู้ว่าเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างซึ่งแม่ลีน่าจังได้ชี้แจงมากับทางทีมงานว่าได้ชดใช้ช่วยเหลือไปแล้ว 70,000 บาทแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นครอบครัวก็หายหน้าไปจากแม่ลีน่าเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งในปี52ถ้าแม่ลีน่าไม่รู้อยากให้รู้ตอนนี้เลยว่าตอนปี52น้องสองคนก็ไม่ได้โชคดีมากแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้ติดต่อกับลูกเลยเด็ก2คนที่เป็นลูกหัวหน้าทีมที่มาช่วยแม่ลีน่าหาเสียงจมน้ำเสียชีวิตปัจจุบันแม่แท้ๆไม่ได้ดูแลตั้งแต่ปี52น้องเขาเรียนหนังสือเก่งเขาอยากให้แม่ลีน่าอุปการะใดๆให้เด็ก2คนนี้ได้เรียนต่อแม่ลีน่าบอกว่าจะให้มา1
แซนก็ดีใจแทนน้องๆด้วยแต่ว่าการตามกฎหมายเห็นว่ามีการฟ้องร้องกันมาแต่เหมือนการฟ้องร้องนั้นไม่ใช่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่เป็นประเด็นพิพาทอื่นๆไม่อยากไปตอบความยาวสาวความยืดแต่เป็นสัญญาณที่ดีที่แม่ลีน่าจะช่วยเด็กๆเชื่อว่าถ้าแม่ลีน่าได้เจอเด็กๆคงรักอยากให้เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหวังว่าจะคุยกันเพื่ออนาคตของเด็กๆที่ครั้งหนึ่งพ่อเขาเคยมาช่วยหาเสียงแล้วเสียชีวิตแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยส่องสปีดหยุดโลกแอนจักรพงศ์ซีนใหญ่ประกาศนำองค์กรมิสยูนิเวิร์สโดยผู้หญิงสปีดหยุดโลกแอนจักรพงศ์มีซีนใหญ่เบื้องมอบรางวัลพิเศษ Impact Way Award ให้แอนนาเสืองามเอี่ยมบนเวที Miss Universe 2022เป็นการตุ๊บครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของ Miss Universe 2022งานนี้ทำแฟนนางงามพากันตะลึงถึงการประกาศผลดังกล่าวที่สาวแอนนาเสืองามเอี่ยมไปไม่ถึงจักรวาลตุ๊บรอบ16คนอย่างค้านสายตาล่าสุดแอนจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดิตขึ้นกล่าวคำสุนทรพจน์บนเวที Miss Universe 2022ซึ่งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์นางงามที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของเวทีระบุว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจักรวาลฉันรักทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาสวัสดีทุกคนที่ชมอยู่ทั่วโลกขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์มใหม่ที่จะส่งเสริมพลังของผู้หญิงทั่วทั้งโลกนำโดยผู้หญิงถือครองโดยผู้หญิงข้ามเพศเพื่อผู้หญิงทุกคนเพื่อเฉลิมฉลองสตรีนิยมความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจสังคมที่ไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังความเท่าเทียมทางเพศความสร้างสรรค์พลังแห่งความดีความสวยงามของมวลมนุษยชาติการที่เกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศถูกบูลลี่และถูกคุกคามทางเพศในวัยเด็กเคยถูกปฏิเสธจากสังคมเพราะเขาเหล่านั้นไม่ต้องการโอบอุ้มความหลากหลายแต่คุณรู้ไหมฉันเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ฉันเปลี่ยนความเจ็บปวดรวดราวให้เป็นพลังและเปลี่ยนบทเรียนเหล่านี้ในชีวิตให้กลายเป็นสติและปัญญาภาพจาก AP Photo เจอร่าเฮอร์เบิร์ตเวทีการประกวด Miss Universe จะช่วยยกระดับผู้หญิงทุกคนให้แข็งแกร่งมากพอดีพอมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและผู้หญิงจะไม่ถูกใช้เป็นวัตถุอีกต่อไปนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงได้แนะนำแนวคิดนี้ในฐานะของเจ้าของภาวะผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุดคุณค่าที่ยั่งยืนขององค์กร Miss Universe และเป็นมรดกส่งต่อในฐานะของแสงส่องนำทางมันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตพร้อมประกาศรางวัล Leadership Award หรือ Impact Way Award ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่เพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมตัวแทนจากประเทศไทยอย่างไรก็ตามดันเกิดกระแสดราม่าเกี่ยวกับการได้รับรางวัล Leadership Award ที่ชาวเน็ตอ้างว่าดูเหมือนรางวัลปลอบใจมากกว่า